ระวังหน่อยสิครับเดี๋ยวก็ตายหรอกเป็นไรอ่ะจะลุกไปฉี่บ่อเรียอะอะไรอ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนนาชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นซีรีส์จาก Netflix อีกเรื่องที่อันตัวอีชั้นเนี่ยรอคอยตอนเห็นตัวอย่างอ่ะผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยส่งท้ายปีนะมาดูอะไรที่มันตุ้มตามซีรีส์ที่มีกลิ่นอายที่มีความเป็นปีศาจเนี่ยมอนสเตอร์หน่อยบรรยากาศดูอึมครึมทะมัวเหมือนบรรยากาศในหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์ไอ้เหี้ยบรรยากาศแบบนี้มีมอนสเตอร์อย่างนี้ผู้ติดชงติดเชื้อรอดูไม่ได้คาดหวังนะครับจะว่าไม่คาดหวังแม่งก็ไม่ถูกซะทีเดียวเอาเป็นว่าผมไม่ได้คาดหวังให้มันเป็นหนังที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์อะไรขอแค่ทำให้กูมันก็พอแล้วเข้าใจป่ะเหมือนตอนผมเห็นตัวอย่างเนี่ยเราเห็นมอนสเตอร์เราเห็นบรรยากาศแบบเฮอร์เรอร์ทริลเลอร์แบบนี้มีบรรยากาศของหนังไซไฟด้วยนะคือเขาพูดถึงผู้ติดเชื้อมีเชื้อประหลาดนู่นนี่นั่นอ่ะเราก็โอเคเอาแค่นี้องค์ประกอบแค่นี้เนี่ยกูขอแค่แบบทำให้กูสนุกทำให้กูมันและเอนจอยก็พอแล้วต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่อง Sweet Home เนี่ยผมสนุกและเอนจอยต้องพูดว่าได้บ้างเริ่มเรื่องแรกเลยสิ่งที่ผมจะพูดถึง Sweet Home คือการเริ่มสตาร์ทเรื่องต้องบอกว่าเขาเลือกใช้วิธีการเริ่มสตาร์ทเรื่องที่แบบเร็วชนิดที่ไอ้เหี้ยมึงแทบไม่ปูเหี้ยอะไรเลยอ่ะประหนึ่งว่าเขาเล่าเรื่องราวนี้ให้คนที่แม่งรู้จักสวีทโฮมอยู่แล้วอ่ะซึ่งสวีทโฮมเนี่ยเท่าที่ผมรู้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยครับเป็นการ์ตูนอยู่ในเว็บตูนใครที่อ่านเว็บตูนอยู่บ่อยๆก็คงได้สัมผัสละมั้งนะครับผมไม่ได้สัมผัสนะครับแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเขาเล่าให้คนที่อ่านการ์ตูนฟังเลยเพราะว่าเขาไม่ปูอะไรเลยนะครับผมการพูดถึงความหลังการพูดถึงอดีตของตัวพระเอกอ่ะมันต้องพูดอยู่แล้วนะเพราะตัวเอกของเรื่องแต่ก็พูดไม่เยอะพูดตามตรงนะเริ่มเรื่องมาเนี่ยไม่รู้จักใครเลยนอกจากความงงงวยพร้อมสถานการณ์ของโลกนี้ที่แม่งเริ่มล่มสลายไปแล้วสักพักอะแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงเริ่มเร็วขนาดนี้เลยเหรอแต่สิ่งหนึ่งที่เขาตัดสินใจเริ่มเร็วก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะเล่าเรื่องไปพร้อมๆกับปูตัวละครไปเลยไอ้การเล่าเรื่องไปพร้อมๆกับปูตัวละครไปเลยอย่างเงี้ยผมมองว่าเขาตัดสินใจเลือกเดินทางอันตรายนึกภาพว่าเริ่มเล่าเรื่องไปเลยโดยที่คนดูรู้จักสิ่งต่างๆที่อยู่ในซีรีส์นั้นน่ะน้อยมากอ่ะเป็นสิ่งที่มันถีบคนครึ่งนึงอ่ะออกจากซีรีส์นี้แบบเห็นตั้งแต่เริ่มคิดเลยอ่ะคุณลองนึกภาพว่าคุณจะต้องเล่าเรื่องอะไรสักเรื่องนึงที่แม่งแบบสมมติคุณต้องเล่าเรื่องความขัดแย้งของคนสักกลุ่มนึงที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ตึงเครียดและสถานที่จำกัดคุณต้องเล่าเริ่มในส่วนที่เขาขัดแย้งแล้วสถานที่จำกัดสถานการณ์ตึงเครียดไปเลยอะระหว่างที่คุณเริ่มไปเลยเนี่ยคุณก็ค่อยๆหยอดภูมิหลังของตัวละครเหล่านั้นระหว่างทางอะไอ้เหี้ยเห็นไหมคือแค่เริ่มสตาร์ทไอเดียก็รู้สึกได้เลยอะว่ามันต้องมีคนไม่ชอบแน่ๆซึ่งแม่งก็จริงด้วย Sweet Home เป็นซีรีส์เกาหลีอีกเรื่องที่เสียงแตกมากๆเอางี้ดีกว่าเปรียบเทียบกับ Alice in Borderland ออกแม่งใกล้ๆกันเลยช่องแม่งใกล้กันถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตรงกันมากคำว่าไม่ได้ตรงกันมากอ่ะลองเปรียบเทียบช่องนะครับลองเปรียบเทียบช่องให้ทุกคนฟัง Alice in Borderland สำหรับผมนะครับจะอยู่ในช่องของ Mystery เป็นหลักเป็นมิสเตอรี่แล้วประกอบบรรยากาศด้วยเฮอร์เรอร์เทเลอร์ถ้าจะพูดให้ทุกคนเห็นภาพสักโบสัก2ช่องสั้นๆง่ายๆคือเทเลอร์มิสเตอรี่ส่วนของ Sweet Home เนี่ยมันมีความแอคชั่นจัดมากทุกตอนต้องมีใครต่อยกับใครหรือตบกับใครถ้าไม่มีใครตบหรือต่อยกับใครก็ต้องมีฉะอารมณ์ขึ้นอารมณ์กันนะครับทุกตอนต้องมีนะครับมีความรุนแรงไม่ทางการกระทำก็วาจาอะไรสักอย่างต้องมีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นก็คือมันมีความเป็นแอคชั่นหนักมากคือความเป็นเทเลอร์มันจะแค่ระทึกขวัญอาจจะไม่ได้มีการเล่นกับความแยะแหวะหรือความรุนแรงมากมายแต่ความระทึกขวัญเนี่ยเทเลอร์นะครับจะเล่นกับความกดดันเราเป็นหลัก
ต่เขาเนี่ยสิ่งที่สวีทโฮมเป็นคือเล่นกับความรุนแรงเล่นกับความโจงขึ้นโชงชางแอคชั่นบิ้วหนักกระแทกคนดูแบบนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยมันคือแอคชั่นฮอร์เรอร์อลิซอินบอดี้แลนด์ที่อยู่ในโหมดของเทเลอร์มิสซิลี่กับสวีทโฮมที่อยู่ในแอคชั่นฮอร์เรอร์เนี่ยมันก็อยู่ในช่องที่มันใกล้กันมากเราจะรู้สึกได้ว่าสีสันของซีรีส์2เรื่องเนี่ยมันใกล้กันมากมันจะต่างแค่ระดับการบิวอัพถ้าใครไปดูแล้วอ่ะจะเห็นได้ชัดว่า Sweet Home นะครับจะมีจังหวะในการบิวอัพที่เยอะและถี่กว่า Alice in Borderland สูงมากสิ่งหนึ่งที่ต่างแล้วแน่ๆคือผลลัพธ์หรือไอ้คำว่าฮิตคนดูเนี่ยทาง Alice in Borderland เนี่ยจะฮิตคนดูทำให้คนดูมีอารมณ์ร่วมได้มากกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องรสนิยมส่วนบุคคลร่วมด้วยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่า Alice in Borderland เนี่ยจะฮิตคนดูและส่งผลให้คนดูคล้อยตามได้มากกว่ามันมีหลายๆครั้งเว้ยที่ผมเกริ่นถึงอะไรแบบนี้ก็คือไอ้การจะส่งอารมณ์ให้ถึงคนดูให้ได้ฮิตให้ถึงอารมณ์คนดูให้ได้เนี่ยไม่ใช่แค่การบิ้วโชงๆบิ้วกันต้องๆดื้อๆอย่างเดียวแต่มันเป็นการผ่อนหนักผ่อนเบานะครับเป็นการผ่อนหนักผ่อนเบาการบิ้วอัพการส่งอารมณ์การเขย่าแมสเซจกระแทกหน้าคนดูเนี่ยไม่ใช่แค่มาเขย่าดื้อๆใส่หน้าคนดูแต่มันจะต้องมีจังหวะการเขย่าเบาเขย่าแรงบางทีก็แม่งแบบอาจจะยังไม่เขย่าก่อนรอจังหวะให้ถึงช่วงวินาทีที่ใช่แล้วค่อยแบบเขย่า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 ให้คนดูรู้สึกตามคล้อยตามให้ได้คุณจะเห็นได้ว่าทาง Alice in Borderland เนี่ยมันจะมีจังหวะอะไรพวกเนี้ยที่พิถีพิถันและผ่อนหนักผ่อนเบามากกว่า Sweet Home พูดเลยนะจะมีแค่อย่างเดียวคือ build up คือ build นิ่งก็นิ่งคุยกันร้องไห้เสียดายชีวิตแล้วพอจะ build ก็ build มีแค่นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ส่งผลแม่งต่างกันอยู่แล้วแน่ๆพูดกันง่ายๆคือส่วนตัวผมนะ Alice in Borderlandสนุกกว่าเยอะมากถือว่าเป็นน้อยครั้งมากนะครับที่เราจะรู้สึกว่าผลงานจากทางญี่ปุ่นน่ะแม่งสนุกกว่าของเกาหลีเข้าใจป่ะคือแม่งน้อยครั้งมากๆนะแต่ครั้งเนี้ยผมกล้าพูดได้เต็มปากว่า Alice in Borderland ของทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยแม่งสนุกและเล่าเรื่องได้แบบวางคอนฟลิกต์ต่างๆได้ถูกจังหวะแล้วฮิตคนดูได้แรงกว่าของ Sweet Home เยอะมากๆเปรียบเทียบง่ายๆเลยดู Sweet Homeจบทั้งซีซั่นแล้วนะอารมณ์ผมอะยังไม่เท่าดู Alice in Borderland ตอน3จบเลยเอางี้แล้วกัน1เรื่องที่แม่งส่งผลถึงเรื่องนี้เต็มๆเลยคือการวางคอนฟลิกต์การวางคอนฟลิกต์ของ Sweet Home เนี่ยเป็นการวางคอนฟลิกต์ที่เขาทำให้ผมรู้สึกว่า Sweet Home มองคอนฟลิกต์เป็นแค่สิ่งที่ประกอบความน่าสนใจเพียงเท่านั้นคอนฟลิกต์คือปมปัญหานะครับปมปัญหาที่ตัวละครต้องเจออุปสรรคต่างๆนั่นนะครับคือคอนฟลิกต์คอนฟลิกต์ที่สวีทโฮมโยนมาเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าบางครั้งเนี่ยอยู่ดีมันจะมาก็มาอยู่ดีมันจะไปก็ไปบางครั้งโยนคอนฟลิกต์มาใหญ่มากใหญ่มากสมมุติคุณครูโยนโจทย์ลงมาคอนฟลิกต์เปรียบเทียบได้กับโจทย์ถูกไหมครับโจทย์ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเกิดการคิดและวิเคราะห์เพื่อจะตอบโจทย์ให้ได้เนี่ยโจทย์ต่างๆเปรียบเทียบกับคอนฟลิกต์ได้เลยสมมุติอาจารย์หรือคุณครูโยนโจทย์มาแล้วแม่งโยนคำตอบมาพร้อมกันน่ะคำถามเกิดขึ้นในหัวกูตอนนี้เลยให้กูคิดอะไรสิ่งที่เป็นคำถามในหัวผมคือจะให้ผมคิดหรือคุณครูคิดแค่โจทย์ยากๆมาโชว์ผมเฉยๆหรือสถานการณ์เนี้ยกูไม่ต้องคิดอะไรแค่นั่งฟังอย่างเดียวแต่โอ้มึงพยายามผูกมากเลยนะพยายามผูกความสัมพันธ์ตัวละครนู่นนี่พยายามซ่อนก่อนการที่ไม่ปูตัวละครก่อนนั่นหมายถึงเขาต้องการให้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยออกมาด้วยความรู้สึกที่มันมีความมิสซิลี่อยู่เล็กๆความมิสซิลี่ในตัวละครต่างๆเนี่ยนั่นหมายถึงเขาต้องการให้ตัวละครทุกตัวเหมือนเข็นคนแปลกหน้าระหว่างทางไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยรู้จักไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันมีการเล่นเรื่องซ่อนตรงนี้เนี่ยมึงพยายามปิดพยายามซ่อนพยายามวางระหว่างทางจะมีปมปัญหาที่ซ่อนเอาไว้แต่หลายๆปมปัญหามึงโยนปมมาพร้อมโจทย์มันน่ะอย่างหนังเรื่องเนี้ยตกม้าตายที่สุดในมุมนี้คือไอ้คอนฟลิกต์ใหญ่ตอนจบหนังทุกเรื่องต้องมีคลายแม็กเอางี้ดีกว่ามันจะมีคลายแม็กอยู่ประมาณสัก2ตอนสุดท้ายอ่ะไอ้เหี้ย2ตอนสุดท้ายเนี่ยสถานการณ์แบบตึงเครียดมากกูนึกว่าคนทั้งตึกจะตายหาหมด
แต่สุดท้ายเขาก็ขี้ขายด้วยวิธีที่พูดตามตรงนะไม่เวิร์กสัสสัสอ่ะไม่เวิร์กสัสสัสอ่ะมันเหมือนหนังโยนสถานการณ์โยนปมที่โคตรใหญ่เลยโยนปมโคตรใหญ่ลงมาแล้วดีดนิ้วโชว์เราแปะแล้วอ่ะขี้ขายป่ะล่ะขี้ขายไงแปะขี้ขายเลยป่ะล่ะเอ๊ะถามจริงนะจะจบซีซั่นอย่างนี้จริงๆเหรอจะจบซีซั่นอย่างนี้จริงๆเหรอแล้วคอนฟลิกต์หลายๆอย่างที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมว่ามันอ่อนแรงแทบจะทั้งหมดเลยอ่ะแล้วไอ้คอนฟลิกต์ที่อ่อนแรงเนี่ยส่งผลชัดๆหนึ่งอย่างเลยคือในหนังเรื่องเนี้ยแม่งแบบไม่มีคอนฟลิกต์ไหนอ่ะผลักดันหรือสร้างความสัมพันธ์ให้กับตัวละครไหนให้เรารู้สึกได้เลยอ่ะปกติแล้วนะครับคอนฟลิกต์ต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือปมปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาในภาพยนตร์มันจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ของตัวละครอยู่แล้วไม่มากก็น้อยไม่ทำให้ดีขึ้นก็ทำให้เหี้ยลงนะครับเพราะฉะนั้นมันส่งผลถึงความสัมพันธ์และในเรื่องเนี่ยต้องพูดตามตรงว่าเขาพยายามเล่นกับวิธีการพยายามทำให้เราผูกพันเพื่อทำลายความรักและความผูกพันที่เราเริ่มมีไปแล้วแต่คราวเนี้ยหนังเขาเหมือนจังหวะแม่งยังไม่ได้อะเขายังสร้างให้เราผูกพันไม่ได้เลยอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับในเรื่องเนี่ยมันเป็นหนังแอคชั่นถูกไหมแอคชั่นฮอร์เรอร์เพราะฉะนั้นมันมีคนตายแน่นอนนะครับไม่เกินความคาดหมายผมจะบอกว่าตัวละครทุกตัวที่ตายตัวละครที่ตายนะไม่มีตัวไหนที่ผมรู้สึกสงสารและเสียดายเลยไม่มีเลยถึงแม้คนที่ขยี้ที่สุดแน่นอนใครดูแล้วรู้แน่นอนผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยอีกนิดเปล่าผมไม่รู้สึกเสียใจเลยผมรู้สึกแค่เสียดายไม่ได้เสียดายที่มันตายนะเสียดายคือเฮ้ยไอ้เหี้ยขยี้อีกนิดดีแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เป็นรสนิยมส่วนตัวนะครับผมไม่เก็ตกับการที่เขาให้ acting นิ่งคำว่าไม่เก็ตของผมคือผมเข้าใจครับตัวละครบางตัวเนี่ยหรือคนบางคนเนี่ยมีบุคลิกที่นิ่งคำว่าบุคลิกนิ่งๆมันไม่ใช่แค่มันเป็นประสงค์ของพระเจ้าครับพูดไม่กระพริบตากูนั่งจ้องเลยคนบ้าอะไรวะคุยกับเพื่อนไม่กระพริบตาเลยคำว่านิ่งไม่ใช่การเล่นเป็นตอไม้อะแล้วคุณจะกลายเป็นตัวละครที่บุคลิกนิ่งคำว่านิ่งมันก็จะมีนิ่งยังไงอีกผมแค่มองว่าตัวละครหลายๆตัวเนี่ยออกมายืนนิ่งๆแล้วแบบเหมือนพยายามจะทำให้โรคจิตอะหลายๆครั้งจะมีการพยายามทำให้โรคจิตแบบว่าระวังหน่อยสิครับเดี๋ยวก็ตายหรอกความรู้สึกกูอ่ะคือแบบเป็นไรอ่ะมึงเป็นไรอ่ะคือสัตว์ประหลาดบุกเนี่ยบุกโลกบุกเกาหลีอย่างงี้มันก็พร้อมตายแล้วว่ะไอ้ตายอ่ะกูรู้อยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยมึงเป็นไรนอนน้อยเปล่าไปพักผ่อนไหมอย่างตัวละครบางตัวก็จะมีผมจำเป็นต้องทำครับเพราะเป็นประสงค์ของพระเจ้าผมต้องออกไปครับเพื่อช่วยชีวิตทุกคนอะอะไรอ่ะคือผมไม่เข้าใจมากว่าทำไมเขาถึงเลือกที่ให้ตัวละครหลายๆตัวทำบุคลิกแบบนี้สำหรับผมนะมันไม่เวิร์กเข้าใจบางครั้งมันนิ่งเพราะอยากให้ดูสุขุมเหมือนตัวละครในการ์ตูนน่ะโหดๆแล้วจะต้องนิ่งๆแล้วจะต้องแบบพูดจาสแวกแบบไม่ใช่มนุษย์อ่ะคือกูออกไปนอกบ้านอ่ะกูไม่มีทางเจอมนุษย์ที่มีท่าทีแบบนี้แน่นอนไม่มีทางแน่นอนถ้ามีใครจะโยนเหตุผลว่าก็มันสร้างมาจากการ์ตูนไงตัวละครเลยต้องเป็นการ์ตูนทำเป็นไลฟ์แอคชั่นน่ะให้มันดูเป็นคนมากขึ้นก็ไม่ดีกว่าหรือสำหรับผมอ่ะการเป็นการ์ตูนมาก่อนน่ะเข้าใจครับแต่พอมันมาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นน่ะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอ่ะคือมนุษย์ที่มีลมหายใจและเพราะฉะนั้นทำให้มันดูเป็นคนมากขึ้นมันก็น่าจะดีกว่านี้ไหมนี่ครับนี่เป็นคำถามผมก็เลยรู้สึกว่าหลายๆครั้งอ่ะกูไม่เก็ตแบบสมมติอ่ะวันนี้สวีทโฮมเหี้ยมากเลยนะคุณจะไปดูกันอีกป่ะล่ะเป็นอะไรอ่ะตัวละครหลายๆตัวในสวีทโฮมไม่ใช่มนุษย์เลยแม้แต่น้อยคำว่าไม่ใช่มนุษย์เลยคือเหมือนตัวละครที่มึงยังไม่ลืมตัวเองว่ามึงเป็นตัวการ์ตูนน่ะซึ่งผมไม่ชอบนะครับผมนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมรู้สึกว่าผมเสียความรู้สึกกับการแสดงของเกาหลีมากซึ่งจริงๆมาตรฐานของเกาหลีใครดูผมอะจะรู้เลยว่าผมดูหนังHorror Trailerของเกาหลีพอสมควรนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามาตรฐานการแสดง acting ของเกาหลีเนี่ยไอ้เหี้ยมันสูงมากนะแทบจะทุกเรื่องอะมาตรฐานการแสดงหรือมาตรฐาน acting ของนักแสดงต่างๆอะมันแบบโอ้โหถึงมากเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่มันมีสแวกที่ผมว่า
ทางนักเล่าเรื่องเนี่ยเขาน่าจะตั้งใจที่จะทำให้มันดูแบบนี้เพื่อให้มันเหมือนการ์ตูนที่สุดผมว่าแบบนั้นเพราะผมมีความรู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรื่องคัตติ้งเขาก็เลือกที่จะตัดต่อคัตติ้งเหมือนประหนึ่งว่ามันยังเป็นการ์ตูนอยู่ลองนึกภาพว่ามีสัตว์ประหลาดยิงลากไม้คล้ายๆลากไม้นะยิงมือวุบวับวุบวับแม่งก็แบบให้รับมือให้แล้วหลายๆช็อตมันเหมือนแบบเหมือนภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมันยังคิดว่าตัวเองเป็นการ์ตูนอยู่ลองนึกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเป็นคนสักหนึ่งคนเหมือนคนที่ชื่อสวีทโฮมเนี่ยเขายังไม่ลืมตัวเองว่าเขาเป็นการ์ตูนเว้ยแต่ณวันเนี้ยเขาเป็นซีรีส์ที่เป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วนะเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งมันจะมีความแบบไอ้เชี่ยแม่งประดักประเดิกใน acting ในการ cutting มีคนติดเรื่องนี้ด้วยเพลง Warrior ของ Imagine Dragon ส่วนตัวผมเพลง Warrior ของ Imagine Dragon เนี่ยผมก็ไม่ได้ติดด้วยซ้ำนะครับผมคนที่ติดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะติดเพราะมันเหมือน build up girl นะครับ build up girl หมายถึงเขา build แล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีใครสักคนลุกขึ้นมาจะสู้กูจะสู้แล้วนะต่อจากเนี้ยกูจะไม่ยอมแพ้แล้วก็นั่งลงไม่สู้อยู่ดีเพราะฝั่งนู้นเก่งกว่าเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามไอ้เรื่องการบิลอัพเนี่ยผมให้เหตุผลอย่างงี้ดีกว่าส่วนตัวผมนะเขาใช้เพลง Warrior เยอะเกินไปคำว่าเยอะเกินไปคือมันออกมาบ่อยเกินออกมาบ่อยจนมันเกิดกว่าจะดูจบ10ตอนน่ะกูฟัง Imagine Dragon ไปราวแบบ20 30รอบได้มั้งแล้วผมมีความรู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยยังไม่ต้องใช้เพลง Warrior ก็ได้คือมึงไม่มีสกอร์บิลอัพอันอื่นแล้วหรือไม่มีเป็นสกอร์ที่จะออกมาบิลในสถานการณ์น้อยๆที่ไม่ต้องแบบบิลอัพขนาดนี้เลยอ่ะไม่มีเลยอ่ะมึงไม่อยากเก็บเพลง Warrior ไว้บิลอัพในจุดที่มันพีคจริงๆไม่อยากเลยอ่ะอันนี้คือไม่ว่าสถานการณ์มันจะเล็กจะใหญ่ขนาดไหน Warrior ขึ้นตลอดอ่ะอีก5นาที Warrior มาอีกแล้วพอพระเอกจะลุกไปฉี่ Warrior ไอ้เหี้ยนี่จะลุกไปต้มมาม่า Warrior ไอ้เหี้ยนี่จะลุกไปตบหัวเพราะไอ้หน้าหนวดแม่งพูดมากก็ Warrior ไม่ยอมผัวอีกแล้วจะลุกขึ้นสู้ผัวก็ Warrior มีซอมบี้เดินมาถือถังดับเพลิงฉีดใส่ซอมบี้ก็วอร์เรียร์คือพอมันเยอะมากๆแบบนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเพลงมันขาดความสำคัญไปคือส่วนตัวผมอะรู้สึกว่ารำคาญไหมมันก็รำคาญแต่ผมก็สามารถที่ยังรับได้นี่ผมเปิดใจขนาดนี้เลยนะว่ารับได้ถ้าเนื้อเรื่องมันดีลองนึกภาพว่าถ้าเขาใช้วอร์เรียร์เยอะขนาดนี้แม่งพระเอกจะลุกไปฉี่ก็วอร์เรียร์พระเอกตื่นก็วอร์เรียร์พระเอกเล่นเกมมาตลอดชีวิตออกจากห้องและไม่เล่นเกมแล้ววอลิเออร์วอลิเออร์ไปหมดใครทำอะไรก็เปิดวอลิเออร์เนี่ยแต่ลองนึกภาพว่าถ้าเนื้อเรื่องมันดีมีการจัดวางสัดส่วนของคอนฟลิกต์และเรื่องราวต่างๆได้อย่างเข้มข้นและลงล็อกกว่านี้เนี่ยผมว่าไอ้การใช้วอลิเออร์เยอะๆเป็นหนึ่งในข้อเสียแต่มันน่าจะไม่ได้อยู่ในโฟกัสทุกคนมากถ้าเรื่องมันดีจริงๆแต่เขาเนี่ยแม่งเรื่องแม่งก็ไม่ดีด้วยเลือกที่จะเปิดเรื่องไปก่อนโดยไม่ปูอะไรแล้วค่อยๆปูไประหว่างทางค่อยๆแบบแฟลชแบ็คเห็นอดีตไประหว่างทางแบบนี้กลายเป็นว่าเนื้อเรื่องก็ไม่ดีนะครับการตัดต่อสำหรับผมการตัดต่อเนี่ยต้องบอกว่าช่างตัดต่อที่ตัดอะไรแบบนี้ทำงานหนักแน่นอนเชื่อผมทำงานหนักแน่นอนแต่คราวเนี้ยเหมือนซีรีส์ตัวเนี้ยมันยังไม่ลืมตัวเองว่ามันเป็นการ์ตูนคล้ายๆกับว่ามันพยายามตัดให้รู้สึกว่ามาจากการ์ตูนเว้ยมันมาจากการ์ตูนโอ้ยเชี่ยงหลายหลายครั้งแบบปุ๊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 บมีหลายหลายครั้งเหมือนตัวสัตว์ประหลาดแม่งเฟรมเรทตกด้วยคำว่าเฟรมเรทตกเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเหมือนที่ทุกคนเห็นหน้าตอนนี้นะครับเนี่ยมันเป็นอาการของเฟรมเรทตกมันเหมือนจะกระตุกกระตุกนะครับไอการกระตุกแบบนี้นะครับผมจะพยายามอธิบายให้เห็นภาพชัดที่สุดนะครับคุณลองนึกภาพว่าปกติแล้วคลิปต่างๆที่คุณดูใน YouTube เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่25เฟรมต่อวินาทีคุณลองนึกภาพว่าภายใน1วินาทีมีภาพนิ่ง25ภาพเพย์ต่อเนื่องให้คุณเห็นบางคนก็ถ่าย30เพื่อให้มันคมชัดขึ้นนะครับผม30คุณก็ลองนึกภาพว่าคุณเพย์ภาพนิ่ง30ภาพภายใน1วินาทีสมมุติว่าปกติมันมีเฟรมเรทที่25เฟรมต่อวินาทีแต่เมื่อไหร่ที่มันกลายเป็นสมมุติสัก10อ่ะ10นี่โคตรน้อยเลยนะ10เฟรมต่อวินาทีมันก็จะกลายเป็นภาพที่กระตุก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 คือเฟรมเรทมันน้อยลงภาพนิ่งที่ทำให้คุณเห็นต่อวินาทีอ่ะมันน้อยลงพอปริมาณน้อยลงเนี่ยความต่อเนื่องของภาพมันก็จะน้อยลงมันจะดูแบบกระตุกกระตุกคือไอ้กราฟิกมอนสเตอร์หลายๆตัวแม่งดูแบบเหมือนเฟรมเรทตกด้วยกระตุกกระตุกแล้วเฟรมเรทตกแล้วมันดูแบบ
ไอ้เหี้ยความรู้สึกผมมันเหมือนแบบมันเหมือนยังอยู่ในวิดีโอเกมหรืออยู่ในการ์ตูนอะไรสักอย่างอ่ะหลายๆฉากผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเหมือนฉากในเกมอ่ะนั่นแหละผมถึงบอกว่าเหมือนซีรีส์ตัวเนี้ยยังไม่ลืมว่าตัวเองเป็นการ์ตูนน่ะเพราะฉะนั้นซีรีส์เรื่อง Sweet Home ครั้งนี้นะครับผมชอบ Alice in Borderland มากกว่าแต่เอาจริงๆถามว่ารอดูไหมรอดูนะครับรอดูเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นแอคชั่นฮอร์เรอร์มันก็ดูฆ่าเวลาได้นะครับสำหรับผมนะดูฆ่าเวลาได้เพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ Sweet Home นะครับขอให้ไว้ที่4คะแนนประมาณนี้ครับผมคือคอนฟลิกต์ก็อ่อนคอนฟลิกต์บางคอนฟลิกต์เนี่ยโยนคอนฟลิกต์มาแล้วโยนวิธีแก้แม่งมาพร้อมกันเลยผมไม่เข้าใจว่าต้องการให้รู้สึกอะไรมันกลายเป็นว่าคอนฟลิกต์นั้นมันก็ไม่ทำงานสิพอมันไม่ทำงานปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคอนฟลิกต์นั้นมันอ่อนแออ่อนแรงเหี้ยๆเลยแล้วซีรีส์เรื่อง Sweet Home ครั้งนี้นะไอ้คอนฟลิกต์ใหญ่ไคลแม็กซ์อ่ะมันอยู่ท้ายเรื่องถูกไหมกลายเป็นว่าจบเหี้ยมากเลยจบเหี้ยมากสำหรับผมนะคือแม่งเนื้อเรื่องระหว่างทางอ่ะก็โอเคมันอึดอัดอ้ออยู่ด้วยกันนี่นั่นมีความขัดแย้งของไอ้เหี้ยแม่งจบไม่เวิร์คอย่างนี้ดีกว่าสำหรับผมผมไม่เคยชอบตอนจบเท่าไหร่จริงๆก็ไม่ได้แบบถึงกับถูกใจมันซะทั้งเรื่องนะครับเอาเป็นว่ามันอยู่ในโพซิชันสำหรับผมนะถ้าไม่มีอะไรดูอ่ะดูขั้นเวลาได้นะครับว่างๆก็ใกล้เก็บอ่ะวันนี้2ตอนอีกวันนึงไอ้เหี้ย Wonder Woman เข้าแล้วเว้ยก็ไปดู Wonder Woman ก่อนแล้วค่อยมาดู 3-4 นะครับเฮ้ยแม่งละครมาแล้วไปนั่งดูละครกับพ่อกับแม่ไปนั่งทำกิจกรรมอื่นกับพ่อกับแม่อีกพอนึกถึงเอ้าเฮ้ยกูดูถึง4แล้วว่ะค่อยดู5 6ต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นซีรีส์ที่ดูได้เรื่อยๆเป็นครั้งแรกนะที่ผมแม่งด่าผลงานเกาหลีแล้วชมผลงานญี่ปุ่นน่ะมันเป็นครั้งแรกเลยป่ะเออถ้าจำไม่ผิดแม่งเหมือนผมจะชมญี่ปุ่นมากกว่าเกาหลีครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยมั้งเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ต้องบอกว่าลองเปิดใจถ้าว่างก็ลองไปดูแต่ถ้าไม่ว่างก็ข้ามๆก่อนก็ได้พักไว้ก่อนแต่สำหรับใครที่ชอบแอคชั่นนะครับในเรื่องเนี่ยมันจะมีแอคชั่นพูดกันนำตรงนะบิวอัพกันตลอดเวลาบิวอัพกันตลอดเวลานะครับการบิวอัพกันตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะมาชี้วัดว่าดีหรือเสียแต่มันแค่เป็นท่วงท่าลีลาที่บอกให้ทุกคนรู้ว่าหนังเรื่องเนี้ยมันบิวอัพกันตลอดเวลาวอร์ริเออร์ขึ้นทุก5นาทีอ่ะมึงไอ้เหี้ยแม่งกูรู้สึกฮึกเหิมแม้กระทั่งจะลุกไปฉี่เลยล่ะเอาอย่างนั้นดีกว่ากูลุกไปฉี่อย่างภาคภูมิแบบวอร์ริเออร์กูปวดฉี่เฉยๆนะอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูหนังแบบไม่ได้คิดมากชอบดูหนังบล็อกบัสเตอร์บิลอัพโจงขึ้นกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสวีทโฮมคุณก็น่าจะเอนจอยอีกอย่างนึงคือมันจะมีพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะเออดีไซน์ของมอนสเตอร์ต่างๆอ่ะดีผมว่าน่าจะเป็นผลพวงและเป็นภาษีที่ดีของทางฝั่งการ์ตูนคือเขาสร้างสวีทโฮมเนี่ยให้อยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนเป็นโรคระบาดผมพูดแค่นี้ละกันและไอ้โรคระบาดเนี่ยมันส่งผลให้คนๆนั้นน่ะกลายเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดแต่สัตว์ประหลาดที่เขากลายเป็นน่ะมันก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดตามตัวคุณน่ะตามสไตล์การใช้ชีวิตของคุณตามความคิดของคุณตามความเป็นคุณน่ะคือมันสะท้อนตัวคุณน่ะในตอนที่มันยังเป็นมนุษย์อยู่ให้ออกมาเห็นเป็นสัตว์ประหลาดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าสัตว์ประหลาดหลายๆตัวมันจะมีสัตว์ประหลาดที่วิ่งเร็วโอ้โหเป็นขาเรืองแสงไอ้ที่วิ่งเร็วสัตว์มีสัตว์ประหลาดตัวขนมีสัตว์ประหลาดยักษ์มีสัตว์ประหลาดเมือกเขียวมีโอ้โหไม่เยอะสัตว์ประหลาดแขนยาวมีสัตว์ประหลาดความไวเสียงอะไรเงี้ยลองไปดูเองแล้วกันใครที่ชอบดูมอนสเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบงานอาร์ตอ่ะผมว่าน่าจะชอบเพราะว่าเอาจริงๆถึงแม้ว่าเออผมลืมชมหนึ่งเรื่องสวีทโฮมมีส่วนได้ชมด้วยคือพวกงานพ็อปงานอาร์ตต่างๆงานพ็อปงานอาร์ตต่างๆสวีทโฮมดีนะเออจัดสถานการณ์โลเคชั่นต่างๆคือโอ้โหแม่งพูดตามตรงถ้าเปรียบเทียบเรื่องงานอาร์ตนะผมว่างานอาร์ตในส่วนของ Sweet Home เนี่ยทำงานยากกว่าของ Alice in Borderland นะครับ Alice in Borderland มันยังมีความเรียวมิสเตอรี่ไงมันยังมีความเรียวมากกว่านะครับแต่ว่า Sweet Home เนี่ยแอคชั่นฮอร์เรอร์มึงมันจะรู้สึกว่ามันแบบโอ้แฟนตาซีเหมือนหลุดจากจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันยากกว่าแต่ยากกว่าแล้วยังทำได้ดีถือว่าทีมอาร์ตและทีมพร็อพไม่ชี้ขี้เอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่ทุกคนฟังผมมานะครับใครที่ถูกชะตาก็ลองไปตั
ำกันได้ก็ลองไปตำกันได้ครับสวีทโฮมใน Netflix นะครับลองไปดูแล้วกันพิสูจน์ด้วยตัวเองอ่ะแล้วจะรู้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณแว่นออฟตัสนะครับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับโคเวอร์มูฟวี่ลด100บาทนะครับอย่าลืมอ่ะส่วนใครที่กดสมัครสมาชิกหนอนหนังก็ต้องขอขอบพระคุณมากครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้การตอบรับหนอนหนังหรือหนอนตัวน้อยๆตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับผมคือหลายๆคนเนี่ยที่กดสมัครสมาชิกมาเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าจะได้อะไรแต่เหมือนกับว่าสนับสนุนหนอนหนังก่อนเพื่อเป็นกำลังใจนี่ต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมแต่ใครที่สมัครสมาชิกมาเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับผมเดี๋ยวจริงๆผมวางเป้าไว้เป็นปีหน้านั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะทยอยทำนะทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับผมให้มีคอนเทนต์ที่เป็นพิเศษสำหรับคนที่เป็นสมาชิกนะครับผมและมีของมาแจกเป็นระยะแล้วกันนะครับผมมีของมาแจกสำหรับสมาชิกเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับรับรองว่าถูกใจคอหนังแน่นอนนะครับผมสุดท้ายนี้ไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจะดีจะเหี้ยหรือจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้นะครับสวีทโฮมถึงแม้ว่าจะทำให้ผมผิดหวังพอสมควรแต่ก็รอดูในฐานะที่เป็นซีรีส์ไว้ดูยามว่างแต่ที่แน่วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ